สวัสดีครับผู้ฟังทีัะครักกบนายแพทย์วระโงงเดชกิจวิกรมนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักไทยพักดีได้โพสต์ Post ข้อความลงใน Facebook ขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็หยิบยกออกมาพาดหัวแนวหน้าพาดหัวว่าอย่างนี้นะครับว่าวิวาทะของฝูงหมาตอกลิ่มโกงจริงเน็บจุกจุกจะฝูงหากคิดกลับบ้านเนื้อหาสาระว่าอย่างนี้นะครับ นายแพทย์บรงเดชกิจวิกรมได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อที่ว่าวิวาทะของฝูงหมาโดยมีเนื้อหาทั้งต่อไปนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจระหว่างหมากับจ่าฝูงที่เห่ากันมาโดยตลอดถ้ากิดพี่น้องจำได้เนี่ยนะครับเรื่องจำนำข้าวเนี่ยผมเคยพูดแล้วพูดอีกว่ามีการโกงเกิดขึ้นมีการเอื้อประโยชน์เกิดขึ้นเอาละแม้ภาษาดีกา นักการเมืองจะมีคำพิพากษาว่ามีการโกงเกิดขึ้นจริงทำประเทศชาติเสียหายหลายแสนล้านบาทแต่ก็มีคนส่วนหนึ่งไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่วิบาทะระหว่างหมากับจ่าฝูงของหมาเนี่ยน่ากิดครับจตตุพรซึ่งเป็นคนในใกล้ชิดมาก่อนก็จะออกมาตีแผ่เลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องโกงนะครับแต่เผยให้เห็นถึงความอำมหิตของฝ่ายเดียวกัน โดยสั่งการให้ในายบุญทรงเตยฤยาพิรมและในภูมิสารพลเนี่ยไปฟังคําตัดสินของศาลส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์หนีครับอย่างน้อยพี่น้องบางส่วนเนี่ยเมื่อได้ฟังคํากล่าวของนายจตุพรก็น่าที่จะยอมรับความจริงกันนะครับไม่เพียงแต่เรื่องโกหกทาประเทศชาติเสียหายเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องอำมหิตของฝ่ายเดียวกันเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจ่าฝูงเนี่ยจะว่าอย่างไรแต่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าคิดจะกลับบ้านเนี่ย ถ้าคิดนะครับนอกจากจะต้องนอนคุกแล้วเนี่ยจะต้องฉีดเลบี้วัคซีนให้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังทีละรับเลบี้วัคซีนที่บ้านนี่คืออะไรคือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า